สวัสดีชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงรายปักนะคะคุมเนื้อหาแต่วันที่1กรกฎาคมถึง15กรกฎาคม2563นะคะอาจารย์ต้องขอบพระคุณนะคะทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ Subscribe ที่มีให้กับช่องกิ่งไผ่พยากรณ์นะคะค่ะอาจารย์ขอเรียกสับไพ่เพื่อเปิดดวงให้กับชาวราศีพฤษภค่ะได้ไพ่ชาริออตได้ไพ่ห้าดาบหนึ่งไม้เท้าหกไม้เท้าสามถ้วยวิวออฟฟอร์จูนแปดถ้วยสามเหรียญค่ะไพ่ตำแหน่งตัวตนได้ไพ่ชาริออตนะคะชาวพุทธศพบางท่านอาจจะมีเกณฑ์เดินทางไกลไม่ว่าจะไปต่างจังหวัดหรือไปต่างประเทศยังได้เลยนะคะมีเกณฑ์เดินทางมีไพ่เดินทางอยู่3ใบเลยนะคะก็คือชาริออต6ไม้แล้วก็8ถ้วยค่ะใครอยากเดินทางไปไหนก็ได้นะคะทำเรื่องเอกสารอะไรก็ผ่านได้นะคะใครที่คิดจะไปต่างประเทศเนาะก็ต้องดูด้วยนะมันเป็นช่วงโควิดอยู่ว่าประเทศไหนเขาห้ามเข้าก็อาจจะไปไม่ได้แหละแต่ถ้าประเทศไหนที่เขา เปิดแล้วอาจารย์มองว่าไปได้เนาะนะคะแล้วก็ไพ่ขยายด้วย5ดาบระวังความขัดแย้งนะระวังเรื่องของอารมณ์ด้วยไพ่ชาริออตคือเทพเอลิสแล้วขยายด้วย5ดาบเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งโดยเฉพาะตำแหน่งผู้ใหญ่นะคะตำแหน่งมนตรีหัวหน้าเจ้านายผู้ใหญ่อาจจะมีประเด็นปัญหาเรื่องงานนะคะทำให้ชาวราศีพฤษภใจร้อนอึดอัดหุนหันพันแล่นอยากที่จะลาออกนะคะต้องดูดีๆนะอาจารย์มองว่าจริงๆยังอยู่ได้นะแต่บางท่านอาจจะออกด้วยอารมณ์นะเนี่ยนะคะถ้ามองยังอยู่ได้ไหมอยู่ได้ค่ะมี6ไม้เท้าอยู่ในตำแหน่งสีเนี่ยนะคะตำแหน่งสีและตำแหน่งสรุปยังเป็น3เหรียญ Wheel of Fortune เนี่ยมันแปลว่าอยู่ที่เดิมก็ยังมั่นคงแต่นั่นแหละกรณีนึงนะอันนี้ก็อาจจะเป็นในกรณีที่มีคนฝากงานหรือคนแนะนำที่ใหม่ได้ด้วยเหมือนกันนะคะถ้ากรณีว่าชาวพุทธศพมีคนช่วยฝากงานแนะนำเรื่องงานว่าเฮ้ยที่ใหม่รายได้เยอะกว่าที่เดิมนะก้าวหน้ากว่าที่เดิมนะก็อันนั้นอาจารย์ก็จะพูดอีกประเด็นนึงว่าก็ตัดสินใจได้ไม่ต้องไปรั้งรอแบบยึดติดกับที่เดิมมากไปโดยเฉพาะใครที่มีอายุงานน้อยๆอยู่อายุยังน้อยเนาะเพิ่งเริ่มงานไปเพิ่งเรียนจบแล้วเริ่มงานไปแค่ปี2ปีเนี่ยอาจารย์มองการเปลี่ยนงานเนี่ยหลายที่อ่ะนะมันดีนะแต่ถ้าคุณอายุมากแล้วคุณเปลี่ยนงานอาจารย์มองว่าไม่ดีนะคะเราอายุมากเราต้องอยู่ที่เดิมให้มันมั่นคงเข้าไว้แต่ถ้าเรายังอายุน้อยๆการเปลี่ยนงานแต่อย่างน้อยต้องอยู่ให้ครบปีให้มีเขาเรียกว่าใบผ่านงานใช่ไหมคะมีประสบการณ์ได้ความรู้ไม่ใช่ว่าอุ้ยอยู่เดือน2เดือนออกอย่างนั้นก็กลายเป็นภาพลักษณ์เสียนะคะอย่างเงี้ยถ้าใครอยู่อายุน้อยอยู่งานสักปีกว่า2ปีอยากเปลี่ยนงานมีคนฝากงานเนี่ยไพ่ขึ้น3ถ้วยกับ3เหรียญเนี่ยมีคนฝากงานอาจารย์แนะนำเลยว่าตัดสินใจเปลี่ยนได้เลยค่ะรับรองว่าอันเนี้ยดีมันจะตอบโจทย์ในเรื่องของความก้าวหน้ามั่นคงให้นะคะก็ไม่จำเป็นต้องไปเขาเรียกว่ายึดติดหรือรักองค์กรเดิมมากจนไม่กล้าเปลี่ยนแปลงมันต้องกล้าถึงแม้จะเกรงใจผู้ใหญ่กลัวขัดแย้งกับผู้ใหญ่ก็จะมีกลัวว่าตัวเองไม่กตัญญูบางคนคิดเยอะนะถ้ามองอย่างนี้เพราะว่าอะไรตำแหน่งนี้เป็น8ถ้วยจะไปก็ยังห่วงใยที่เดิมมันก็จะแปลอย่างนั้นได้ด้วยอาจารย์มองว่าถ้ามีคนฝากเราแนะนำตัดสินใจได้เลยนะคะหรือน้องๆ นักเรียนนักศึกษาบางคนก็มีเกณฑ์แบบอยากซิ่วอยากย้ายก็นั่นแหละค่ะถ้าเรามองดูแล้วว่าเราอยู่ที่เดิมเนาะมันไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของความสุขทางใจความสุขทางใจก็สำคัญนะคะครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยาก
คำพูดนี้ยังใช้ได้เสมอถ้าอะไรแล้วเราอยู่แล้วเราทำแล้วมันไม่แฮปปี้อ่ะก็ย้ายเหอะนะคะก็ย้ายได้นะคะแต่ถ้าเป็นประเด็นในเรื่องของเงินในกระเป๋าพ่อแม่นี่ก็ต้องคิดอีกทีนะอาจจะต้องยอมลำบากยอมในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบถ้ายอมได้นะคะยกเว้นว่ามันไม่ได้จริงๆก็ค่อยๆพิจารณาก็ยังมีที่ไปมีที่เรียนใหม่นะคะต่อไปนะคะในเรื่องของการเงินบ้างนะคะการเงินก็อยู่ตำแหน่งสีกับตำแหน่งมูลานี่แหละนะคะสีเป็น6ไม้มูลาเป็น3ถ้วยอาจารย์มองความอุดมสมบูรณ์แล้วยิ่งขยายด้วยไพ่ Wheel of Fortune โชคลาภอย่างเงี้ยมีโชคลาภลอยเข้ามาก็ได้นะคะสำหรับพฤษภไม่ว่าจะได้จากเลขรถเลขทะเบียนรถเลขทะเบียนบ้านก็ยังมีโชคนะนะคะสำหรับพฤษภก็ยังตอบโจทย์ในเรื่องโชคลาภอยู่นะคะเรื่องเงินก็ถือว่าไม่ได้ถึงขั้นติดขัดอะไรนะคะส่วนตำแหน่งสุขภาพนะคะสุขภาพให้ระวังคนสูงวัยเนี่ยต้องระวังความดันนะคะตำแหน่งอายุเป็น5ดาบความดันกระดูกเข่าขาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นแบบร้ายแรงจนเกินไปนะคะแล้วก็อุบัติเหตุเล็กๆระวังด้วยอย่าลืมว่าขยายด้วยไพ่รถอาจจะแก้ดวงอันเนี้ยนะคะตำแหน่งแก้ดวงเป็นไพ่3เหรียญนะคะอาจจะบริจาคเงินให้กับคนยากไร้คนพิการนะคะบ้านพักคนชราเนี่ยทำไปเถอะค่ะแล้วอย่าลืมเบิกบุญมาเปิดดวงตัวเองด้วยนะแล้วจะดีขึ้นนะคะตำแหน่งงานจริงๆแล้วตำแหน่งเดชอาจารย์มองว่ายังดีอยู่นะหนึ่งไม้ที่อาจารย์บอกก็แหละถ้าอยู่ที่เดิมมันก็ยังอยู่ได้แต่ยกเว้นมีคนแนะนำเราก็ไปโอเคนะคะตำแหน่งมูละหมายถึงความมั่นคงก็มีบ้านมีทรัพย์สินที่มั่นคงได้หรือตอนนี้ใครแพนอยากซื้อบ้านก็ยังซื้อบ้านซื้อรถก็ยังทำได้อยู่นะคะในตำแหน่งอุตสาหะเป็นไพ่หมายเลข10นั่นสัญลักษณ์ดาวเสาร์แต่ไพ่กงล้ออันนี้อาจจะแปลในแง่ความมุ่งมั่นความพยายามยอมเหนื่อยนะเสามันต้องเหนื่อยเนาะดาวเสาร์เหนื่อยแล้วได้รับความสำเร็จทีหลังนะคะในตำแหน่งอุตสาหะในความมุ่งมั่นความเพียรพยายามจะทำให้ชาวพฤษภไปถึงเป้าหมายในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะในตำแหน่งมนตรีขึ้น8ถ้วยนะคะถ้ามองข้อดีอาจจะแปลว่าอาจจะมีเกณฑ์พัดภาคในแง่จากบ้านไปทำงานในถิ่นอื่นไปต่างจังหวัดต่างประเทศก็ได้นะคะหรืออีกความหมายหนึ่งระวังขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่นั่นแหละค่ะระวังอารมณ์ของตัวเองไว้ด้วยนะคะเมื่อกี้ตำแหน่งแก้ดวงอาจารย์พูดแล้วอันนี้ก็คือความรักโทษทีค่ะลืมพูดตำแหน่งความรักใครที่มีคู่รักอยู่แล้วนะคะหกไม้เท้าเนี่ยแปลว่ามั่นคงอยู่กันระยะยาวอยู่กันถือไม้เท้ายอดทองตะบองยอดเพชรก็ว่าไปใครที่เพิ่งเริ่มแต่งงานอยู่กินกันใหม่ๆคือใครอยู่กินกันมานานแล้วหรือเป็นคู่รักกันมานานแล้วอาจจะมีแผนมั่นหมายแต่งงานก็ได้นะคะในตำแหน่งมูระเนี่ยเป็น3ถ้วยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสามารถที่โยงไปที่ตำแหน่ง6ไม้ด้วยนะคะอาจารย์มองความรักยังมั่นคงยังดีต่อกันอาจจะมีบ้างทะเลาะเบาะแว้งเป็นเรื่องธรรมดา5ดาบแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ถึงขั้นต้องเลิกกันเพราะคนก็มีความหวาดระแวงอาจจะคิดว่า3ถ้วย3เหรียญแฟนมีคนอื่นมีลักซ้อนทำไรลับหลังเราหรือเปล่าทะเลาะเบาะแว้งกันก็มีแต่แล้วก็กลับมาปรับความเข้าใจกันก็ลงเอยไปด้วยดีนะคะแล้วก็ในความรักใหม่ๆนะคะความรักใหม่ๆเนี่ยไพ่ถ้วยขึ้น3ถ้วยเนาะแต่ตำแหน่งที่บอกถึงสิ่งใหม่ๆแต่เป็นเรื่องของงานนะคะอาจารย์มองรักใหม่ๆโสดเลยที่แบบเจอเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ขนาดนั้นน่าจะเป็นคนที่อกหักผิดหวังมาแล้วรอรักเก่าๆกลับมารีเทิร์นนะโอเคนะคะเพราะกงล้อคือการรีเทิร์นการปรับความเข้าใจ6ไม้ด้วยเหมือนกันแต่ไม่ถึงขั้นแบบรักใหม่แบบใครที่โสดอยู่แล้วเจอคนใหม่เลยไม่น่าจะใช่แบบนั้นน่าจะเป็นคนที่โสดเพราะเลิกกันไปแล้วรอคนรักเก่าแล้วกลับมาปรับความเข้าใจแบบนั้นมากกว่านะคะมีโอกาสจะรีเทิร์นนะคนโสดที่โสดมานานแล้วก็รักเก่าจะกลับมาขอคืนดี
หรือสิ่งเก่าๆจะเป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนก็ได้มาเจอกันโดยบังเอิญเจอกันเพื่อเรื่องของการเดินทางหรือเจอกันในสังคมโซเชียลก็ได้เป็นไปได้ค่ะนะคะถ้ามองจากหน้าไพ่เนาะโอเคก็จบดวงรายปักชาวพฤษภมาดูเลขโชคลาภกันนะคะจากไพ่เสียงทายของอาจารย์อาจารย์ใช้ไพ่ออราเคิลของอาจารย์สมบูรณ์สุขนะคะขอแค่แต้มก็แล้วกันนะขอแค่แต้มไพ่อาจารย์สมบูรณ์สุขก็สวยงามและคลังนะคะเนี่ยหมอไปศึกษาหาความรู้จริงๆนะคะเนี่ยอ่ะได้เลขโชคลาภรายเลข13ค่ะแล้วก็เลข8 138นะคะสำหรับชาวพฤษภเนาะก็ลองเสี่ยงทายดูก็ขอให้มีโชคลาภร่ำรวยปังๆกันทุกคนเลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ